อ๋อมาแล้วมาเถอที่สองครับสวัสดีครับผมมาเถอที่สองครับรอบก่อนผมมาเบิ้งกระตูรอบนี้ผมมาเบิ้งหูเอาเถอท่านผู้ชมมาอีเบิ้งรอบนึงมาเบิ้งหูผมก็ยังเบิ้งอยู่แล้วว่าหูนะเป็นแนวเลือแต่ก็มาสงเสาครับแดดเปี้ยงเลยสงไปไปต่ออายุจักปีแล้วนี่ยาย68สบายมาก68 65โอ้ยก็สบายยังไม่ลุ้นยังไม่ลุ้นเฉียวปะโอ้เฉียวก็ยังยางขึ้นอยู่ครับผมย่างไปนี่ก็จะเจอหินนี่สิแหละครับหลายๆครับหินเป็นรูปเก็ดคล้ายๆกับเก็ดงูเก็ดป่านะฮะเหมือยก็ยังเหมือยคือเก่าอยู่ครับมาเธอก่อนกับเหมือยมากกูเธอกับเหมือยแต่หินโมนี่ก็แปลกครับนี่เป็นหินแหลมๆคล้ายๆกับเกล็ดนะฮะเม็ดสิงมากๆเลยป้าๆไปต่อครับต้องไปเบิ่งส่วนหัวให้ได้ต่อไปนี้ผมจะพาเดินขึ้นไปอีกนะครับเถอก่อนผมมาผมไม่ได้ขึ้นไปเลยไปเบิ่งส่วนหัวของหินรูปคล้ายๆกับงูนะครับคล้ายๆกับงูเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นส่วนหัวของพญานาคก็สิอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรแต่ก็ต้องย่างขึ้นนะนี่ครับอาจจะไม่ได้ปีนบันไดหรือว่าปีนผมเพิ่งรู้ว่าผมไปเถอแรกนะครับเพราะว่าจะมีเจดีย์ยุ่งทึ่งต่อไปก็ย่างลงครับเขาว่าต้องย่างลงไปถ้าเกิดว่าอยากเห็นหูงูยักษ์นะครับย่างลงไปสิล่ะย่างลงแล้วก็ย่ำขึ้นกับปีนขึ้นใส่แห้งหลายขนาดเลยไกลกระหอดระเบือย่ำลงเนี่ยมันง่ายเนาะตาเนาะอุ้ยตาแล้วก็ยังมาได้แข็งแรงแข็งแรงไกลแล้วไกลแล้วเดี๋ยวต้องย้างไปอีกจักหน่อยครับหลวงพี่เราออกหรือยังมองนี้น่าจะเป็นจุดปฏิบัติธรรมนะครับที่พระสงฆ์ได้มาสร้างเอาไว้เมนบ่ฮึผมมาที่ทางอยู่ครับตอนนี้ผมกำลังฮอดบริเวณวัดนะครับบริเวณสถานปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะฮะครับเดี๋ยวต้องเดินทะลุไปนี่เนาะเดินทะลุไปใกล้ละหอดแล้วบ่ฮึเดินทะลุวัดมองนี้ไปนะครับอะก็ถือว่าไกลอยู่ได้นึกว่าไกลครับไกลอยู่ไกลอยู่แต่ว่าโมเมนทางปีนเขานะครับแต่เป็นทางที่เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตามภูลังกาภูลังกานี่ถือได้ว่าเป็นภูเขาที่ใหญ่มากเลยนะสวัสดีครับต่อไปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปเบิ้งนะครับส่วนที่ผมยังไม่ได้เบิ้งนะฮะเธอก่อนผมพามาเบิ้งส่วนตัวของเก็ดงูยักษ์นะครับแต่ตอนนี้ผมจะพามาเบิ้งส่วนหัวของงูยักษ์อยู่ด้านหลังผมนี้ไปเบิ้งน้ำกันครับเขาว่าเป็นอันนี้ครับหินก้อนนี้เป็นหินก้อนที่แบบมีปิดเก็ดพญานาคเลยเนาะปิดเก็ดคล้ายๆเก็ดงูเก็ดป่าครับเบิ่งดูว่าส่วนใดที่คล้ายส่วนหัวเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนโอ้คือวะเกิดยังมืดๆในจักน้อยแต่คือเลยครับคือมองนี้เนี่ยคือเลยฮะอ๋อส่วนหัวนะฮะขอโทษนะครับนี่เป็นส่วนหัวคือปะนะครับเป็นหัวลงมาครับนี่หัวลงมาหัวถือตัดบ่ฮะ
คล้ายๆครับว่าทึตัดเนาะนี่ครับมองนี้ตัดออกมาก็เลยแต่หูก็เป็นเก็ดเป็นเก็ดคล้ายๆกับเก็ดงูเก็ดป่านนะครับเขาว่าเป็นหัวงูยักษ์นะครับนี่แหละส่วนหัวที่ผมยังบ่ได้ให้เพื่อนๆได้เบิ่งนะครับผมก็พามาเบิ่งแล้วส่วนหัวของงูยักษ์นะครับไปดูใกล้ๆก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นเกล็ดนะฮะที่เป็นเกล็ดนั่นสิล่ะส่วนหัวคือเลยนะเหมือนเลยมีส่วนหัวลงมานี่ส่วนหัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีแต่หัวครับมีแต่ส่วนหัวอย่างเดียวเลยส่วนกระตัวก็ไปเบิ่งแล้วนะครับอีกคลิปนึงเด้อก็เป็นตัวเลยนะแต่ตรงนี้เห็นแต่หัวครับเป็นส่วนหัวที่เหมือนส่วนหัวก็เพราะว่าเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดอย่างสีคล้ายๆกับเกล็ดงูเกล็ดป่าเกล็ดพญานาคนะเหมือนเลยนะเป็นยังไงครับนี่แหละครับคือส่วนหัวนะครับเธอก่อนผมพามาเบิ่งส่วนตัวนะครับส่วนตัวของงูยักษ์ตอนนี้เป็นส่วนหัวของงูยักษ์ครับคือบอนะฮะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเกศตอนนี้ผมมาย่างอยู่บริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังของหินที่คล้ายๆกับส่วนหัวของงูยักษ์นะครับหรือว่าพญานาคนะฮะต้องมาเบิ่งเอาครับแต่ก็เห็นส่วนหัวแล้วก็โอ้ขนลุกเลยนะครับต้องมาเบิ่งโดยตัวเจ้าของเองนะครับบักใหญ่นึงนะครับบ่แม่นน้อยเด้อใหญ่มากนะฮะส่วนหัวจริงๆด้วยแล้วก็มีเถาวัลย์นะครับมีรากไม้เถาวัลย์เขียวรดเลี้ยวนะครับกอดเอาไว้ด้านล่างนี่กะนี่ฮะด้านล่างนี่กะไม่สัมผัสกับดินนะครับบ่สัมผัสกับดินนะฮะเป็นส่วนคอเป็นส่วนคอของงูยักษ์นะครับเป็นส่วนคอของงูยักษ์ตรงนี้เป็นส่วนหัวที่เหมือนมากครับคือลีเนาะเหมือนจริงๆครับเนี่ยอุ้ยแต่ว่าข้างเทิงครับหินนี่จะคล้ายๆครับเก็ดคือกันครับคล้ายครับเก็ดงูกันหินที่อยู่ข้างเทิงนะนี่แหละความมหัศจรรย์ของภูลังกานะครับภูลังกาอันนี้กินได้เลยนะเนี่ยกินได้เลยถ้าน้ำใครหมดก็เอามาโต่งที่นี่เด้อมาโต่งเลยเป๊ะเลยเหมือนมากๆครับเหมือนมากๆถ้าไปเบิ้งถ้ามาดูนี่ถ้าไปดูในส่วนของตรงนู้นครับจะเหมือนมากๆเลยนะเหมือนมากๆแต่จะเป็นช่องแคบๆครับจะเป็นช่องแคบๆระหว่างเขาเพราะว่าปกติแล้วพระสงฆ์หรือว่าชาวบ้านแถวนี้กันย่างไก่ดูอยู่แต่ไม่มีใครเห็น เขาเดินผ่านเขาเดินผ่านกันมาหลายสิบปีก็บ่มีใครเห็นครับแต่เพิ่งจะมาเห็นกันในบ่ถึงปีฮะไม่ถึงปีก็เพิ่งจะเห็นว่าตรงนี้คล้ายกับส่วนหัวเพราะว่าหยังเพราะว่าเกล็ดมันออกเยอะมากนะครับนี่เก็ดออกหลายหลีนะครับเป็นเก็ดคล้ายๆกับเก็ดงูเก็ดงูเลยนะครับออกเป็นเก็ดงูเลยก็ออกมาหลายหลีเลยก็เป็นมหัศจรรย์อีกอย่างนึงนะครับแปลกประหลาดสําหรับคนทางนี้เขาย่างกะไปไกลมากกะบ่ได้สนใจกะบ่ฮู้เพราะว่าเก็ดยังบ่ออกหลายปานนี้แ
แต่ตอนนี้เกตออหลายครับออหลายอีลีเอามาชี้พ่อเอาบ่ตาเอาแบบตัวเอาแบบเอาแบบกินตอนย้างลงแต่เดินลงไม่เท่าไหร่หรอกเดินลงไม่เท่าไหร่เดินลงจะปวดน่องปวดน่องปวดน่องเราต้องถอยหลังลงจะไม่ปวดน่องครับพอเป็นพิธีนะครับพอได้ว่าโอ้ยมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับเบิ่งเด้อเบิ่งเอาเด้อมาบ่ได้ก็เบิ่งผ่านเล่นผมนี่แหละนะครับเบิ่งผ่านเล่นผมเด้อนี่แหละครับในส่วนหัวของงูครับส่วนหัวของงูยักษ์เป็นฟอสซิลบ่ฮะก็เฮากับบีฮูคือกันเพราะว่าน่าจะหลายล้านปีนะครับที่เป็นหินยังสิได้สวัสดีครับเมื่อกี้ออกมาจากหินรูปหัวงูนะครับผมก็ต่อไปก็จะไปผาใจคาดเจดีปู่เสาถ้ำหลวงปู่ว่างมงกันจาก3โมงเอาไปเดินต่อเมื่อยในยักน้อยครับเมื่อยในยักน้อยมาที่ภูลังกานี่แบบว่าสุดๆเลยนะครับสำหรับเส้นทางแอดเวนเจอร์การเดินขึ้นเขาผมว่าเพื่อนๆก็มาได้ลองมาเบิ่งคนอายุ70 72 73มาหลายเด็กน้อยก็มาคือกันครับโอ้งดงามมากๆเลยขึ้นมาทั้งเทิงครับนี่มีสะพานพร้อมบ่แม่นสะพานรถข้ามได้สะพานให้คนย่างข้ามเป็นสะพานแบบบอบบางมากๆเลยใช้ไหมนะครับกะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนนะฮะน้ำก็จะไหลลงมาทางพุ่นก็ไหลไหลแน่จักหน่อยแล้วก็สิมาเต็มอยู่นี้แต่ตัวนี้หน้าฝนด้วยกันแต่ว่ามีน้ำอู้คักๆครับสะพานมองนี่ไปผาบ่นี่ทั้งหน้าเป็นผาบ่ไอ้ผาหำหดนี่เนาะโอ้ผาใจคาดเมาพิษโอ้ไปเบิ่งผาใจคาดแน่จักหน่อยใจคาดลีเนาะด้านหน้าผมเป็นผาใจคาดครับผาคาดใจไอ้ผมได้ยินเสียงคล้ายๆครับเพื่อนๆพูดให้ดำผู้งามเนาะมึงนี่เนาะมึงมุ่มนี้งามไม่หลีครับไอ้ผมไม่กล้าลงไปมันเสียวหน้าตรงนี้เป็นหน้าผาไปเลยเนาะสวัสดีคนสวยเพื่อนๆพูดไทยดำโอ้ยหาตั้งนานอันนี้ก็มาย้างมาน้ำเดียวย้างมาน้ำเดียวเด้อระวังกิ้งตกเด้อพุทธาภาเด้อนางเอ้ย FC เด้อ FC เด้อผาไปบ่ไปทางอุ่นบ่มีกะจับกล้องให้บ่จุลคาดบ่ไปนะจะไปตาทีไปตาทีโอ้ไปเบิ่งด้วยเอาเอาให้น้องมันไปเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิท่ายังมองนี้น้องสาวเมื่อยบ่ายซื้ออย่างนี่ซื้อน้ำพุค่ะน้องน้ำพุนะท่านใดสนใจน้องน้ำพุก็สนใจน้องน้ำพุระวังเด้ออีนางเด้อระวังเด้อดีนะคะระวังนะคะโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะโอ้ยสวยๆระวังได้โมเมนต์แคทวอล์กได้บางนั้นน่ะโอ้ยไอ้กะยานอยู่ตรงนั้นน่ะมันสิมีฮักเบิบบ่ฮะอันนี้แหละครับเพื่อนว่าพาอย่างเออพาหำฮดพาหำฮดพาใจคาดซบเป็ดโอ้คล้ายๆซบเป็ดก็คือปะเป็ดนั่นแหละครับนี่ผ่าปะเป็ดเป็นนั่นเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยคือเก่งแท้ชิ้นค่ะอันนี้ชื่ออะไรหลายรอบแล้วชื่ออย่างบ่มูๆแน่เจนี่ค่ะอันนี้เจนี่เนาะโอ้ยผู้สาวบึงการเด้ออันใดอยากสนใจอยากได้เบอร์โทรก็ทักมาโดดสาวน่ารักน่ารักเอาเดี๋ยวไอ้ไปเบิ่งในจักน้อยไอ้ไปเบิ่งในจักน้อยเด้อเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับจังใดได้มาแล้วก็เอาไปเบิ่งในจักน้อยว่าพาใจคาดนะครับพาใจคาดโอ้เสียวพาใจคาดทางเข้าพาใจคาดก็จังซี่แหละครับระวังในจักน้อยลงไปนี่ก็เหวครับปึ๊บเป็นพาที่แบบเป็นตะยานอีพานึงนะฮะโอ้
เสียวเสียวปะโอ้โหเสียวโหโคตรเสียวเลยครับโคตรเสียวเลยโอ้โหลงไปถ้าโดดลงไปนี้ถ้ามีหมนะครับมีล้มอีกอะผมว่าบอกล้าโดดด้วยกันอุ้ยงดงามมากมากเลยครับนี่แหละครับภูลังกามนต์เสน่ห์แห่งจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เป็นแบบภูเขาแบบเป็นชั้นๆขึ้นเลยเนาะเป็นภูเขาหินทรายชั้นๆสูงมากๆเลยแล้วก็งดงามทั้งพุ้นกับป่าเขาเต็มไปเบิดเลยทั้งพุ้นมีเจดีย์อยู่ทั้งเทิงนะครับสิขึ้นไปบ่คือมือไอ้เท่าล่ะเอาละครับนี่แหละครับผมพาไปเบิ่งนะครับสวยงามมากๆเลยเข้ามาเร็วเข้ามาระวัง1 2 3บกมือบ๊ายบายโอเคป่ะป่ะนี่แหละครับพาตรงนี้นะใจคาดครับใจคาดอีหลีใจละลูดละคาดย่างมาเบิ่งก็เห็นเพื่อนๆผู้ไทยดำนะครับน้องๆ2คนเป็นผู้สาวที่อยู่ในละแวกนี้ล่ะอยู่บึงกาฬกะขึ้นมาเธอแรกคือเดียวเนาะขึ้นมาเธอแรกนะค่ะขึ้นมามื้อแรกคือเดียวบ่ได้เบิ่งรายการให้เพื่อนนอนบ่หลับแม่นบ่โอ้ยสิมาเด็กกะเบิ่งบ่ขึ้นทักไปคุยนํากันก็ได้เด้อทักไปคุยนํากันเอาจังได๋กะเดี๋ยวไอ้ก็ขอตัวลงไปดีกว่าเนาะถ้าน้องยังบ่เข้าไปเบิ่งหัวพญานาคเนาะหัวงูยักษ์ไปเบิ่งโอ้งดงามโอเคจังได๋กะไอ้ไปก่อนเด้อบ๊ายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับงามผมชอบจริงๆเลยมุมนี้น่ะป่ะไปก่อนครับป่ะเดินทางกลับนะครับเดินทางลงก่อนครับเพราะว่าผมกะไปเมิดเกือบคู่มองแล้วยกเว้นเจดีทั้งเทิงนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปกะไปที่หัวงูยักษ์นะครับแล้วกะมาที่ผาใจคาดนะครับผาคาดใจผาหำฮดผาคาดใจนะฮะกะโอ้ยปิตยานครับผมกับบอกล้ายู่ดวนนี่แหละครับมนต์เสน่ห์ของจังหวัดบึงกาฬนะครับที่นี่ภูลังกาฬ